น้องทางสปป.ลาวครับมื้อนี้นั่งรถเบนซ์ครับสิไปเอาอันรูปพ่อไปเลี่ยมกรอบพลาสติกครับก็เลยสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งน้ําเด้อพุ่นล่ะอยู่ทางอันถนนสาธุประดิษฐ์พุ่นล่ะครับสาธุประดิษฐ์ซอย50นี่ครับร้านอ้ายเพิ่นตั้งอยู่อะไรหน้าร้านตัดผมอยู่ซอยสาธุประดิษฐ์50นี่แหละตรงคำขามกันนี่แหละนี่ครับช่วงวิกฤตโรคโควิดระบาดนี่กะอาชีพที่ว่าบ่ใครมีผลกระทบกันนี่แหละครับคนกะยังเอางานมาให้เลี่ยมหลายคักครับผมนี่อาชีพเลี่ยมกรอบพลาสติกอุปกรณ์นี่ยังกับบ่หลายปานใดเด้พี่น้องนี่ครับเพิ่นก็กำลังเลี่ยมวัตถุฝีมือเฮาดีอาชีพนี้น่าสนใจนะผมว่าเป็นอาชีพที่ทำมาหากินได้เรื่อยๆครับบอกง่ายๆว่าตราบใดที่ยังมีวัตถุมงคลอยู่อาชีพนี้ก็สิบ่สูญสิ้นไปครับขอให้เฮามีฝีมือก็แล้วกันเลี่ยมได้สวยแล้วก็กันน้ําได้จริงจังซี่รับรองงานมาไม่ขาดมือแล้วก็ราคาไม่ถึงกับแพงมากแพงหลายกะอยู่ยากเลยครับสมัยนี้พี่น้องเอาพออยู่ได้เนาะนี่ครับเพิ่นก็สิมีกาวมีน้ำยาเพิ่นนี่ล่ะเฮ็ดแล้วก็พลาสติกเอาไว้เลี่ยมนี่ร้านน้อยๆครับนี่เขียนป้ายไว้รับเลี่ยมกรอบพระนี่มีโอกาสก็แวะมาหาอ้ายเพิ่นได้ครับอยู่นี่ล่ะสาธุประดิษฐ์ซอย50นี่ล่ะอยู่หน้าร้านนั้นตัดผมเป็นร้านน้อยๆครับร้านน้อยๆธรรมดาไม่หรูหราแต่ว่ารายได้ก็ไม่ธรรมดาครับแต่ก่อนก็เฮ็ดงานนี่ล่ะครับพี่น้องเฮ็ดงานเฮ็ดการธรรมดาเป็นลูกจ้างเขาก็เลยไปเรียนลูกการนั้นอัดกอบพระก็เลยอยากมาเฮ็ดเป็นเท่าแก่ตัวเองอะล่ะอยากเป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจเจ้าของนี่ครับเครื่องไม้เครื่องมือก็สิมีพวกนี่ล่ะเลื่อยพวกไอ้ตะใบตะเบยนี่ล่ะสําหรับคนที่อยากทําอาชีพนี้ครับนี่ครับเพิ่นก็อยู่ที่เหมาะครับที่เหมาะอยู่ถนนสาธุประดิษฐ์ครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆครับขอสําคัญของการอัดกรอบพระนะครับต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นะครับเพราะว่าเขาก็ไว้เนื้อเสื้อใจให้เอาของดีของขลังมาฝากไว้น้ําเฮาให้เฮาเฮ็ดมาพี่น้องเฮาอย่าไปลักไปขโมยของเพิ่นนี่ล่ะมันก็สิอาชีพเราก็จะยั่งยืนถ้าเฮาไปลักไปขโมยของเพิ่นแป๊บเดียวเขาก็บ่กล้ามาเฮ็ดน้ําเฮาหรอกครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นก็เลื่อยต้องเลื่อยของคองครับใช่มันก็เป็นงานฝีมืออีกแบบนึงเด้อครับพี่น้องใช้ฝีมือเหมือนกันครับนี่ครับต้องฝึกฝนต้องให้ชำนาญการครับจังเฮ็ดได้ครับแล้วเพิ่นก็มีไดตัวนึงเอาไว้ถักขัดไดเพิ่นไว้ข้างล่างนะครับไดเอาไว้ขัดน้ํายาเอาไว้ขัดขอบมันให้มันสวยงามนําครับมีสว่านสําหยังสิล่ะเครื่องไม้เครื่องมือก็ได้นี่มื้อนี้งานเพิ่นก็มาเรื่อยๆเลยครับเด้อกาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีที่เดียวเลยครับนี่ครับแต่ก็อาศัยฝีมือคือว่าล่ะครับใครสนใจอาชีพนี้ก็ต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าสันเฮาบ่มีฝีมือลูกค้ามาเฮ็ดน้ําเฮาก็สิเฮ็ดเที่ยเดียวหายไปครับพี่น้องนี่ก็ต้องฝีมือดีอีหลีแล้วลูกค้าเฮาก็สิมีมาเรื่อยๆนี่ครับเพิ่นตั้งได้ทําเลดีอยู่ถนนสาธุประดิษฐ์ครับลูกค้าก็เอางานมาให้ทักเรื่อยๆแล้วครับเห็นเพิ่นว่ารายได้ก็โอเคอยู่ครับในช่วงภาวะโรคระบาดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่พอได้จุนเจือครอบครัวครับสำหรับร้านเล็กๆรับเลี่ยมกรอบพระกันน้ำนี่ครับเพิ่นกำลังไปเจียอยู่ครับสิมีอันมอเตอร์แล้วก็สิเกียร์ให้มันขอบมันสวยงามนะครับอ
นี่ผมก็แนะนำเพิ่นอยู่ว่าอันเอาสอยมาห่อยไว้นำนั่นลูกค้ามาแล้วครับลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเห็นบ่ลูกค้าเอางานมาให้เป็นถุงๆเลยครับบ่รู้เสียวหยังมาให้สร้างเหลี่ยมครับนี่เห็นบ่ค้าก็เอางานมาให้เรื่อยๆครับอาชีพนี้ก็ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเด้อพี่น้องอย่าลืมผู้ใดสิเฮ็ดอาชีพนี้ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าก็รักษาสินค้าของลูกค้าให้ที่สุดให้ดีที่สุดล่ะครับอย่าให้หายเลยล่ะอย่าให้หายหรือว่าอย่าไปขโมยสินค้าหรืออย่าไปสับเปลี่ยนสินค้าของลูกค้าเด้อครับผู้ใดอยากมาเฮ็ดอาชีพเลี่ยมกรอบพระต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ครับเฮาจังสิอยู่ได้พี่น้องกันเฮาไปคดไปโกงนี่ข้าวเดียวอยู่บ่ได้ดอกลูกค้าก็หายไปครับนี่เฮาก็สิหากินได้ตลอดไปตลอดปีตลอดชาติล่ะจนกว่าเฮาสิบ่มีแห้งเฮ็ดดอกพี่น้องอาชีพนี้ผมว่านะตราบใดที่คนไทยยังนับถือศาสนาพุทธอยู่ยังมีวัตถุมงคลอยู่งานมันมีบ่ได้ขาดครับพี่น้องเดี๋ยวก็มีพระรุ่นนั้นรุ่นนี้ออกมานี่เพิ่นสิเฮ็ดเป็นบอกเป็นบอกไว้แล้วลูกค้ามากอ่ะจับใส่เลยครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปไปสิได้ง่ายต่อการเฮ็ดครับนี่พี่น้องนั่นลูกค้าก็เอางานมาถิ่มไปเลยครับแล้วก็สินัดว่ามารับจักโมงจักโมงสินะครับนี่แหละเป็นการไว้เนื้อเชื่อใจกันครับสำหรับคนที่เคยมาเฮ็ดมาถักน้ำครับเพราะว่าบางอันบางครั้งก็เป็นวัตถุมงคลที่ว่าอันราคาสูงๆเลยพี่น้องราคาแพงราคาสูงสันบ่ไว้ใจกันกะบ่กล้าฝากบ่กล้าทิ่มไว้นะนั่นแหละนี่เพิ่นก็เขียนแบบร้านแบบธรรมชาติอีหลีร้านแบบนี่น้อยธรรมดาร้านธรรมดานี่เขียนเองเลยอัดกรอบพระเห็นบ่ร้านนี่น้อยผมว่าไทยเรียนรู้หรือว่าถนัดทางนี้น่าสนใจอยู่ครับเปิดเป็นร้านนี่น้อยก็ได้ว่าจําเป็นต้องใหญ่โตมโหฬารหรอกครับแต่ว่าถ้าเปิดใหญ่ได้ก็ดีแขวนสอยพระไว้ให้ลูกค้าเลือกนํานะครับนี่ครับผมก็มาแนะนำเพิ่นอยู่ว่าสนใจสอยพระก็บอกได้เด้อสิเอามาส่งให้เพิ่นกำลังติดต่อคุยกับเพิ่นอยู่นี่หาลูกค้าไปในตัวครับเอาอันรูปพอมาให้เพิ่นเลี่ยมให้ครับเสี่ยวมาถักกรอบนี่ล่ะก็เลยมาเคยมาเลี่ยมน้ำเพิ่นหลายรอบอยู่ครับฝีมือบ่ธรรมดาครับขนาดเป็นร้านน้อยๆเด้ครับเป็นร้านน้อยๆบ่คิดว่าสิฝีมือบ่ดีครับฝีมือดีครับนี่ครับแล้วก็พลาสติกเพิ่นก็หนาดีแล้วก็เลี่ยมได้มีความละเอียดอ่อนนะครับเลี่ยมได้สวยกันน้ำได้ครับกันน้ำได้นี่ครับต้องเร่งมือจักหน่อยครับเพราะช่วงนี้ก็งานมาเรื่อยๆฉันกระแสผ้าเครื่องมาแห้งๆก็ได้เลี่ยมหลายเพิ่นบอกอยู่ตอนนี้สีเลี่ยมหลายที่สุดก็เป็นพระหลวงพ่อพัดอย่างนี้แหละเพิ่นบอกว่าหลวงพ่อพัดครับกระแสกำลังมาแรงนะครับก็เลยเพิ่นก็มาเลี่ยมจังซี่ครับไอ้ร้านเลี่ยมกรอบพระนี่ก็บ่แม่นน้อยๆร้านนี้ครับอยู่ถนนสายเส้นนี้ก็ได้หลายร้านครับก็เป็นการแข่งขันที่สูงครับร้านใหญ่ๆก็มีครับร้านใหญ่ๆก็มีบางร้านเพิ่นเฮ็ดร้านใหญ่ๆหลายเพิ่นก็อัปเกรดราคาสูงครับแต่ว่าเปรียบเทียบกันแล้วก็ฝีมือซ้ำๆกันครับซ้ำๆกับร้านน้อยแต่ร้านน้อยดีอย่างนึงก็คือเพิ่นเฮ็ดราคาถูกนะครับเพิ่นเฮ็ดราคาถูกกว่าหลายเลยครับ